8พฤศจิกายน2560เดี๋ยวผมมาถ่ายทำผลงานของคุณนุนะครับคุณนุ อันนี้เป็นลายของเขานะครับเขามาวาด8วัน8คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะกลับไปเพลินวานหัวหินแล้วใช่ไหมครับครับตั้งแต่ตอนเช้าๆมาสัมภาษณ์ดูอัลบั้มยังไม่จบเดี๋ยวไปถ่ายทำต่อได้ในแบบนี่ไปลงไหนครับไปลง YouTube ครับน้องมาจากไหนกันครับจากลาดปลาเขาครับลาดปลาเขาเป็นปลาของเขาไม่ใช่ของเราใช่ครับ channel อะไรครับ channelYouTube ช่องลิโชคลิที่แปลว่ารวยแล้วก็โอเคพี่ชื่อโชคลิโชคหรือลิโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมส่งตามไม่ทันครับพี่ให้3แป๊บเลยครับน้องเป็นแบบรู้สึกไงบ้างครับชื่ออะไรครับฮะเตยเตยนะครับรู้สึกไงบ้างครับมานั่งเป็นแบบเขินไหมครับอายไหมครับไม่อายนะครับไม่อายทำไงให้อายดีครับไปเรียกสาวๆมาดูแล้วลิโชค RICSOK ก็ผมถ่ายทำตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับอันนี้เป็นจิตรกรวาดรูปนะครับเดี๋ยวมีสิ่งหนึ่งสัมภาษณ์เนี่ยพี่มาจากร้านพี่อ่ะพี่ขายให้เขาถูกๆแล้วพี่ก็บอกว่าจะเป็นมงคลจะได้ลูกค้าเยอะแล้วเขาก็บอกว่าเยอะไหมครับเยอะครับตอนแรกลูกค้าไม่เยอะน้องมองเข้าไปแล้วเห็นพญานาคแล้วรู้สึกยังไงน้องๆรู้สึกครับมีใครดูแล้วรู้สึกบ้างครับรู้สึกครับดีไหมครับรู้สึกว่าอยากจะเอากลับบ้านไปด้วยใช่ไหมครับรู้สึกว่าอยากจะเดินวาดตรงนี้ครับอ๋อหรอเห็นอันเนี้ยนะได้อารมณ์เลยใช่ไหมชอบใช่ไหมรู้สึกชอบแล้วถ้าเกิดไม่มีนะครับมันจะดูเก่าๆนะจริงป่ะใช่ครับเออพี่ก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยเนี่ยสีทองเนี่ยสวยงามเอามาติดเถอะเออใช่ใช่อันนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ดูไม่มีราศีสับตะไคร้มาหนึ่งดาวพอมีปุ๊บเป็นไงครับทำให้แป้นวาดของเขาดูเป็นไงสง่าครับได้ยินยังได้ยินยังเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เตรียมกับท่านผู้ชมนะครับแต่ก็เมื่อกี้ก็แอบให้เงินไปแล้ว20 ไม่ใช่นะไม่ใช่พูดเล่นก็เป็นความจริงนะน้องรู้สึกกันเองซึ่งก็รู้สึกทุกคนนะใช่ไหมมองแล้วหน้าเข้าไปนั่งวาดใช่ไหมครับเหมือนมีของขลังของสวยๆนะเข้าใจยังก็อันนี้แค่พญานาคองค์เดียวอาจจะน้อยไปน่าจะมีสัก9เสียนไปอุดหนุนพี่เพิ่มก่อนกลับนะใช่ไหมน้องพูดเล่นนะครับพูดเล่นน้องแนะนำตัวได้นะเผื่อเพื่อนหรืออะไรมาดูบอกชื่อได้นะครับฟรีลายนครปฐมครับอะไรนะอะไรนะเป็นลายนครปฐมคืออะไรลายครับชื่ออะไรนะเนี่ยมีหลายอยู่แค่นี้ครับใครอยากพูดอะไรเชิญนะครับเชิญนะครับด้วยครับแฟนนู้นนะครับได้พี่โยน้องพี่ว่าเดี๋ยวน้องวาดหน้าตรงเสร็จวาดด้านข้างด้วยครับมีคนที่วาดหน้าตรงและหน้าข้างด้วยไหมครับมีไหมมีครับมีครับมีนะมีคนวาดข้างหลังหรอครับไม่มีครับแล้วมีคนวาดข้างหลังไหมครับอันนั้นไปวาดเองก็ได้ประธานดำๆเป็นเส้นผมอันนี้โอ้มองมุมนี้ก็สง่างามนะครับเดี๋ยวพี่ไปถ่ายอัลบั้มที่เหลือต่อนะประจำอยู่ที่เพลินวานหัวหินน้องเคยไปเที่ยวเปล่าที่ไหนครับเขาวาดประจำอยู่ที่เพลินวานหัวหินครับที่ไหนเพลินวานหัวหินหัวหินถ้าเกิดว่าไปหางหินจะไม่เจอนะครับใช่ไหมต้องไปที่หัวหินเท่านั้นไปกลางกลางหินเจอไหมไม่เจอเดี๋ยวจะไปถ่ายอัลบั้มที่ถ่ายค้างไว้ตอนนี้นะครับเป็นฝีมือของคุณนุนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อาจจะสะท้อนแสงเงานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายอีกเองนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้สะท้อนแสงเงานะให้ดูฝีมือของศิลป
ปินจิตรกรอิสระนะครับที่มาวาดในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ทุกปีมาวาดโอ้น่าจะเป็น10ปีหรือกว่านั้นแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับนี่สนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาหลายปีแล้วผมก็มาขายของในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนกันชอบงานศิลปะก็จะมานั่งคุยเฮฮาสนุกสนานกันคุยนู่นคุยนี่กันนะครับยามเครียดเครียดว่างผลงานของเขานะครับก็สวยงามน่ารักนี่นี่วาดเป็นกลุ่มเลยก็มีนะครับนี่ทำนี้เยอะอยู่นะเขาไปให้คนดูว่าจะวาดยังไงครับอะไรเงี้ยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องลิชโชคนะครับ RICSOK นะครับ